บ้านเมืองเราเนี่ยพื้นที่ที่มันเป็นด้านลบหรือเป็นภัยต่อเด็กและเยาวชนเนี่ยมันมีค่อนข้างมากอย่างเช่นเด็กสามารถเข้าถึงร้านเกมได้ภายใน30นาทีไปร้านเหล้าได้ใน7นาทีอะไรประมาณแบบนี้นะครับเป็นการวิจัยของทางสถาบันรามจิตติงั้นเราก็เอาตรงนี้มาเป็นสมมติฐานก่อนว่างั้นในเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กหรือด้านเยาวชนเนี่ยจะปักธงร่วมกันยังไงดีในเรื่องนี้ให้มันมีพื้นที่สร้างสรรค์หรือพื้นที่ที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนโดยให้มันเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เด็กและเยาวชนน่าจะเข้าถึงได้ใน5นาทีให้เหนือกว่าพื้นที่ที่ไม่ดีต่างๆอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเราก็เลยก็มาค้นหากันว่าเราจะใช้วิธีการยังไงดีงั้นชื่อโครงการที่เป็นทางการมันจริงๆก็คือชื่อว่าพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนนี่ชื่อมันก็ยากเกินไปเข้าใจยากอะไรคือมันคือพื้นที่สร้างสรรค์อะไรอย่างนี้นะครับเราก็เลยมาคิดแล้วก็ออกแบบกันเป็นชื่อและโลโก้ว่าพื้นที่นี้ดีจังเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายนะครับคำว่าพื้นที่จังมีอะไรบ้างแล้วก็ชวนภาคีเครือข่ายที่ทำงานเรื่องเด็กเยาวชนเรื่องชุมชนเรื่องอะไรมาค้นหากันก็ออกมาเป็นคอนเซปต์ว่าพื้นที่นี้ดีจังสำหรับเด็กเยาวชนมันอาจจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ5ส่วนด้วยกันใกล้ๆ5นิ้วมือก็จะเป็นเล่นเรียนรู้ริเริ่มร่วมทำแล้วก็แบ่งปันแล้วก็ใช้คอนเซปต์นี้ไปสร้างหรือไปพัฒนาหรือไปหาที่มีอยู่แล้วเนี่ยแต่ทำให้มันเข้ามาอยู่ในคอนเซปต์นี้ว่าทำยังไงให้เป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนเขาได้สามารถมาเล่นอย่างปลอดภัยและการเล่นนั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยแล้วเขาต้องเป็นคนริเริ่มเองมีส่วนร่วมทำแล้วเอาไปแบ่งปันกับเพื่อนได้นะครับงั้นกลุ่มเป้าหมายในโครงการแรกเริ่มเลยก็คือต้องเป็นเด็กและเยาวชนแต่ทีนี้ถ้าเป็นเด็กและเยาวชนเฉยๆมันก็จะกลายเป็นงานเหมือนกับงานอื่นๆทั่วๆไปพื้นที่จังก็จะต่างกันตรงที่ว่าเด็กและเยาวชนจะต้องทำงานกับชุมชนด้วยหรือมาจากชุมชนหรือเกี่ยวเนื่องกับชุมชนอย่างเช่นกลับไปหาภูมิปัญญาของดีในชุมชนเอามานำเสนอหรือว่าจัดกิจกรรมแล้วให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมด้วยงั้นเป้าหมายที่2ของโครงการคือตัวชุมชนเราอยากขยับชุมชนให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์หรือพื้นที่ที่ดีสำหรับเด็กอะไรอย่างนี้นะให้ช่วยกันระวังให้มันไม่มีสิ่งที่เลวร้ายหรืออบายมุขสำหรับเด็กขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มต้นมาประมาณตอนนี้เป็นปีที่8ตอนเริ่มต้นก็จะมีกลุ่มแกนที่มาหลังจากมาระดมสมองกันแล้วก็จะมีกลุ่มที่อยากทำกับเราต่ออยู่ประมาณ10โครงการนะครับทั่วประเทศจาก10โครงการตอนนี้แต่ละโครงการเขาก็จะไปขยายผลของเขาเราเรียกว่ามันเป็นการเจาะไข่แดงขยายไข่ขาวแล้วก็เขย่าจานอีกทีนึงเจาะไข่แดงไปถึงก็สร้างแกนหลักอันนี้ขึ้นมาแกนหลักเขาก็มีความเข้าใจร่วมกับเราแล้วเขาก็ไปทำเครือข่ายขยายผลคือไข่ขาวอย่างเช่นถ้าเกิดเข้ามาจากจังหวัดพัทลุงเขาอาจจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในอำเภอเมืองเขาก็ไปขยายอำเภอต่างๆในพัทลุงอย่างนี้เป็นต้นให้เป็นไข่ขาวของเขาก็เป็นเชนเอเจนต์ของเราในการทำงานด้วยตอนนี้ก็ขยายไปได้เยอะเนี่ยขณะเดียวกันขยายภาคีแล้วเราต้องสื่อสารสังคมด้วยก็เรียกว่าเขย่าจานที่ทำอะไรแล้วบางทีมีงานแล้วก็ต้องพาสื่อมวลชนไปหรือออกข่าวเพื่อให้ข่าวมันกลับมาสู่ชุมชนสมมติจัดกิจกรรมแล้วเรามีข่าวลงหนังสือพิมพ์ก็เอามาให้คนในชุมชนอ่านกันชุมชนก็รู้สึกว่าอ๋อได้รับความพูดถึงเขาก็ให้ความร่วมมือมากขึ้นจริงๆตอนเริ่มต้นนี่ส่วนหนึ่งกลุ่มที่มาร่วมเป็นแกนกับเราก่อนเลยก็เป็นกลุ่มที่ทำงานเรื่องเด็กและเยาวชนกับเรานะก็งั้นในแง่ของการสื่อสารขั้นต้นว่าต้องการอะไรเป้าหมายคืออะไรไม่ค่อยยากแต่อันที่ยากคือว่าพอคำว่าพื้นที่สร้างสรรค์มันเป็นคำใหม่งั้นด้านหนึ่งมันก็เป็นทั้งจุดดีและจุดอ่อนจุดแข็งคือมันเป็นอะไรก็ได้งั้นจุดอ่อนคือเป็นอะไรก็ได้นี่มันจะเป็นยังไงคือมันก็ต้องมาหากันแต่ว่าการที่มันไม่มีอะไรเป็นข้อกำกับมากนะมันเลยเหมาะสำหรับเด็กเยาวชนมันเหมือนการเปิดพื้นที่ให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมให้เขารู้สึกว่าเขาออกแบบเองเขาเป็นเจ้าของเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเด็กชุดแรกๆซึ่งเป็นแกนชุดแรกๆนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะทำเกี่ยวกับเรื่องว่าให้เขากลับไปค้นหาสิ่งที่เขาคิดว่าเขาประทับใจหรือว่าชื่นชมหรือเห็นว่าชุมชนของตัวเองมีอันนี้เป็นข้อดีเป็นข้อที่น่าสนใจหรือเป็นภูมิปัญญาบ้างแล้วก็กลับมาหาวิธีนำเสนอกันนะครับมันก็จะเคลื่อนตัวไปสู่การสื่อสารเรื่องราวของตัวเราเองกับคนอื่นเมื่อคนอื่นมากลับมาสนใจเรื่องราวของตัวเขาเองเขาก็เกิดการ
เห็นคุณค่าตัวเองยิ่งถ้าเป็นเด็กที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเด็กในกลุ่มที่เป็นกลุ่มชายขอบหรือกลุ่มเสี่ยงอย่างพวกเด็กดอยเด็กทางใต้หรือเด็กอะไรต่างกระบวนการสื่อสารอย่างนี้ก็จะทำให้เขาได้สามารถพัฒนาตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มองโลกแบบที่เป็นด้านบวกมากขึ้นแทนที่จะนึกว่าเขาถูกทอดทิ้งหรือว่าไม่เข้าใจอะไรนะครับแล้วเขาก็จะรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆจากรุ่นพี่มาเป็นรุ่นน้องใน8ปีก็จะผ่านกันมาหลายรุ่นหรือบางคนสมมุติว่าเข้ามาร่วมตั้งแต่ชั้นม.5ก็ทำจนถึงชั้นปี4จบแล้วก็ยังอยู่ในโครงการพื้นที่จังก็จะเป็นพี่สอนน้องสอนน้องไปเรื่อยๆจริงๆเด็กเขาเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วนะนั้นจริงๆการสื่อสารเขาเป็นเพียงแค่ความเข้าใจกว้างๆแล้วเขาเองไปคิดค้นและออกแบบเขาเองไปหลักเพราะฉะนั้นที่เราสื่อสารเขาก็คือแค่สื่อสารว่าเป้าหมายของโครงการคืออะไรเข้าใจว่าเราทำไปเพื่ออะไรอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตัวเด็กเองก็จะเป็นคนทำเพราะฉะนั้นพอเด็กเป็นคนทำและลักษณะโครงการคือไม่ได้มีโมเดลจากตรงกลางลงไปแต่วิธีทำงานในการสื่อสารที่จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนงั้นอย่างที่เล่าเมื่อกี้พอเด็กไปเข้าค่ายเขาก็เป็นคนเสนอขึ้นมาว่าเขาอยากทำอะไรงั้นไม่เป็นตัวของเขาเองไม่ได้กำหนดจากตรงกลางว่าให้ทำอันนี้แล้วก็ออกมาเหมือนกันหมดแต่อย่างที่เมื่อกี้บอกคือเด็กเราเองยังต้องสื่อสารกับเด็กและเยาวชนซึ่งรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยแหละครับว่าแล้วถ้าเรามีของดีหรือมีสิ่งที่เราอยากจะบอกเราจะสื่อสารยังไงให้มันมีเสน่ห์ให้มันประทับใจให้มันกินใจคนและให้เขากลับมาอยากคุยกับเราต่ออยากตามเรื่องเราต่ออยากทำอะไรต่อนั้นทำยังไงให้การทำโครงการของเราไม่ใช่การทำโครงการแต่เป็นเรื่องของชีวิตเป็นโครงการที่มีชีวิตคือจริงๆงานตรงนี้จะไม่ค่อยอยู่ในส่วนของเรานะเพราะว่าตัวเครือข่ายเขาจะเป็นคนลงพื้นที่เราเองจะทำงานกับเครือข่ายภาคีเครือข่ายทีนึงแต่เวลาภาคีเครือข่ายที่เขาลงไปทำต่างๆสมมติตอนแรกเลยก็ต้องหาเขาเรียกไงนะครับ key person ใช่ไหมของชุมชนจะเอาวาดครูปราชญ์หรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่อะไรต่างๆเพื่อให้เป็นตัวเชื่อมเข้าสู่ชุมชนนะครับแต่หลังๆเนี่ยพอเป็นเด็กทำเองเด็กเขาจะเป็นตัวเชื่อมเองอย่างเช่นเขาไปตะเวนหามีศาลาเก่าอยู่ริมน้ำไม่ได้ถูกใช้เลยเขาก็เดินไปขออบต.ว่าเขาอยากเอาตรงนี้มาใช้เป็นศูนย์กิจกรรมให้เด็กๆเยาวชนในพื้นที่มาทำเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ได้ไหมเขาเด็กเขาก็จะไปตามหาคนที่เขาคิดว่าจะได้รับการสนับสนุนมางั้นตอนนี้โครงการพัฒนามาสู่ขั้นตอนว่าตัวเด็กและเยาวชนเขาเป็นคนทำตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่เป็นคนรับออเดอร์มามันก็อยากทำอะไรเขาก็ไปค้นหามาเขาเห็นจากที่อื่นทำมาแล้วสมมติว่าเขาไปเห็นเพื่อนที่อยู่ในโครงการเดียวกันเฮ้ยเขาทำห้องสมุดใต้ถุนบ้านกลับมาเขาอาจจะอยากทำแกลเลอรี่ในสวนที่บ้านเขาบ้างหรืออะไรประมาณแบบนี้ครับเกินเป้าหมายนะครับว่าตอนเราเริ่มต้นเราเองก็เริ่มต้นเป็นเป้าหมายกว้างๆอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วว่าอยากจะมีพื้นที่ที่มันสร้างสรรค์ให้เด็กประชาชนเข้าถึงได้แต่ตอนนี้ก็คือว่าพอมันขยายตัวไปเรื่อยๆเนี่ยครับแล้วก็เด็กเขาต่อรุ่นขึ้นมามันเหมือนกับว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าดีจังยังทีมก็คือเหมือนแถว2รุ่น2รุ่น3ขึ้นมารับหน้าที่แทนซึ่งในตอนที่เราเริ่มต้นเองเราก็เองก็คิดได้ว่าคาดไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้ว่าจะมีกลุ่มที่เริ่มต้นขึ้นมาแบบนี้อีกอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เรียกว่าเกินเป้าหมายอยู่เหมือนกันแต่ส่วนที่ยังอาจจะยังทำและยังไม่สำเร็จก็คือว่าการขับเคลื่อนให้มันไปสู่นโยบายหรือสู่ภาครัฐซึ่งจริงๆบางที่ก็ได้บ้างบางที่ไม่ได้บ้างคงต้องเป็นขั้นตอนต่อไปว่ามันจะสามารถแต่อย่างบางที่อบต.ตอนนี้ก็บรรจุเข้าไปเป็นนโยบายเรื่องเด็กและเยาวชนแล้วบางจังหวัดก็เอางานที่จัดของเพชรบุรีดีจังบ้างวัดทะลุงยิ้มบ้างเข้าไปเป็นแผนงานของจังหวัดมันก็จะได้ในแง่นโยบายในระดับท้องถิ่นแต่ถ้าในระดับทั่วประเทศหรือระดับรัฐบาลการที่เขาจะมองว่าไอ้ตัวพื้นที่สร้างสรรค์มันเป็นหนึ่งในงานเยาวชนแทนที่จะไปแบบว่าจัดขายของถนนคนเดินถนนเด็กเดินแต่มามองเป็นเรื่องกิจกรรมที่ต่อเนื่องที่มันมีฐานจากชุมชนด้วยเนี่ยก็ยังมีระยะทางที่ยังต้องไปต่อครับ
ถ้าฝากจริงๆวันนี้มามันเป็นเรื่องการสื่อสารนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้ทุกอย่างทุกกิจกรรมมันไม่ใช่แค่กิจกรรมมันคือการสื่อสารคือการสื่อสารมันไม่อยู่ในทุกอย่างมันไม่ใช่แค่เราอ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีตัวบุคคลเอ่ยการใช้ชีวิตเอ่ยไลฟ์สไตล์เอ่ยหรือแม้กิจกรรมพื้นบ้านมันก็เป็นการสื่อสารหมดคือโลกมันเคลื่อนตัวมาสู่การสื่อสารซึ่งกันและกันทีนี้เราทำยังไงให้การสื่อสารมันสร้างสรรค์มันมีประโยชน์ต่อคนทั้งเด็กผู้ใหญ่ครอบครัวชุมชนสังคมให้ได้ซึ่งการผลักดันให้การสื่อสารอันนี้มันมีผลต่อการทำให้สังคมไทยมันดีขึ้นน่ะมันก็ต้องมาจากทุกหน่วยงานแต่เราจะไปหวังว่ามันมาจากข้างบนลงล่างอย่างเดียวก็ไม่ได้เราจะต้องทำจากล่างขึ้นบนด้วย